สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างขิดนะครับวันนี้ช่างขิดจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวฟินปี2022ล่าสุดกับปี2021นะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมในรุ่นล้อซี่ลวดนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าฟินมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตัวสีแดงตัวนี้เป็นปี2022ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆเพิ่งเปิดตัวไปเป็นสีแดงล้อซี่ลวดสตาร์ทมือแล้วก็ตัวดิสเบรกหน้านะครับตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 44,000 กับอีก400บาทนะครับส่วนสีดำคันนี้เป็นฟินปี2021นะเพื่อนๆตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 43,000 กับอีก500บาทนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเสียดายซื้อก่อนรอเปิดตัวใหม่จริงๆแล้วระบบเครื่องระบบต่างๆก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเพื่อนๆแต่เขาก็มีการสลับสีกันจากแต่ก่อนสีแดงอาจจะมีแค่ในรุ่นรองท็อปใช่ไหมเพื่อนในรุ่นล้อซี่ลวดว่าอาจจะไม่มีแต่ตอนนี้ก็เอาลงมาอยู่ในล้อซี่ลวดสลับกันไปเฉยๆนะครับแต่ความแตกต่างก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ในความไม่มีก็ต้องมีเดี๋ยวท่านกิจจะให้ดูว่าปี2021กับปี2022มีอะไรแตกต่างกันนะครับสีแดงที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นฟินปีล่าสุดนะครับ2022ส่วนสีดำจะเป็นปี2021นะครับทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันตัวล้อซี่ลวดสตาร์ทมือดิสเบรกหน้าตัวเดียวกันนะครับแต่เป็นคนละปีนะครับตัวปี2022จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 44,000 กับอีก400บาทนะครับส่วนปี2021จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 43,000 กับอีก500บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ฉันคิดจะพาไปดูว่ามันจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวปี2021กับปี2022นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูสีดำก่อนปี2021ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นสีดำเขาจะเป็นสีดำแดงนะเพื่อนๆจะไม่ใช่สีดำอย่างเดียวจะมีสีดำแดงก็จะมีแฟลิ่งส่วนที่เป็นสีแดงด้วยตัวด้านหน้าก็จะปะฉลามตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเพื่อนแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่ารอฟิน 115i นะครับสำหรับปี2021แล้วก็แฟริ่งตัวในบังลมตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเขาเรียกว่าสีดำแดงเนาะมันจะมี2สีถ้าเป็นปี2021จะไม่มี2สีเนาะจะมีสีเดียวแล้วก็ตรงสติ๊กเกอร์บังลมตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงแบบนี้นะเพื่อนสำหรับปี2021นะสติ๊กเกอร์ Yamaha เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้สำหรับปี2021แล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไปแล้วครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าเขามีตอน21กับ22แตกต่างกันตรงไหนนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นแค่ตัวสติ๊กเกอร์นั่นเพื่อนอย่างตัวปี21ตัวนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ใหญ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของยางเรื่องของระบบต่างๆโช๊คสีต่างๆก็ยังเป็นตัวเดิมนะเพื่อนๆก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะก็ยังคงความเป็นฟินอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวล้อซี่ลวดตัวนี้อย่างที่บอกไปมีราคาแนะนำอยู่ที่ 43,000 กับอีก500บาทนะครับสำหรับฟินปี2021นะครับส่วนเจ้าตัวสีแดงทางด้านนี้จะเป็นตัวปี2022ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นเดียวกันนะเพื่อนล้อซี่ลวดสตาร์ทมือแต่จะมีราคาที่แตกต่างกันคือเขาจะมีราคาอยู่ที่44,000 กับอีก400บาทเนาะแต่มันแพงมันแพงต่างกันตรงไหนจะคิดก็ไม่เข้าใจนะแต่มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆเรื่องของโลหะเรื่องของอะไรที่มันมีการปรับขึ้นราคากันทั่วโลกเนาะมันก็อาจจะส่งผลให้เขาต้องปรับราคารถขึ้นมาอีกนะครับเพื่อสอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจกับเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูตัวปี2022นี่เป็นตัวปี2022เขาจะมีความพิเศษหน่อยก็คือจะมีสติ๊กเกอร์ตัดตรงนี้นะเพื่อนฝั่งนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัดแล้วก็คำว่าฟิน 115i ถ้าเป็นปี2021เขาก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์เนาะเขาก็จะเป็นแบบชุดสีธรรมดามีแค่สติ๊กเกอร์คำว่าฟิน 115i แบบนี้นะตอนนี้เป็นปี2022นะครับแล้วก็ตัวคำว่า Yamaha เขาจะมาติดอยู่ตรงบังลมเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับปี2022นะจะไม่ได้ติดไว้ด้านในเหมือนปี2021เนาะก็สับเปลี่ยนกันตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ด้านในแฟริ่งตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์คำว่าฟินยาวๆแบบนี้นะเพื่อนมีเส้นสีขาวตัดขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้ส่วนด้านท้ายก็จะมีการออกแบบใหม่ปกติแล้วถ้าเป็นปี2021เขาจะเป็นสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ๆใช่ไหมเพื่อนแต่ตัวนี้เขาจะออกแบบดีไซน์ให้มันยาวบังกับตัวรถแบบนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะมีคำว่าฟิน
ข้างล่างก็จะเป็น115i แบบนี้นะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างปี2021กับปี2022นะครับส่วนเรื่องของยางของล้อของท่อไอเสียเครื่องยนต์ต่างๆก็ยังเป็นตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีสติ๊กเกอร์กับราคาหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดสินใจถ้าอยากได้ถูกก็ต้องซื้อตัวเก่านั้นเพื่อนแต่ถ้าคิดว่ามันไม่เก่าหรอกมันก็ใหม่ทั้งคู่แหละมันอยู่ที่ใครชอบมากกว่าว่าใครชอบสีไหนยังไงนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับที่อยู่ในเขตในพื้นที่ของจังหวัดอุบลนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิจเจริญไทยอุบลทุกสาขานะครับถ้าใครอยู่แถวช่างกิจก็มาหาช่างกิจได้ที่สาขาเดโรมนะครับมีรถใหม่ๆให้เพื่อนเลือกเยอะแยะครับเมื่อวานก็มารถ6ล้อนึงมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเดี๋ยวช่างกิจจะคอยเอามารีวิวให้เพื่อนดูนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ